นับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า20มีโทษทั้งจำทั้งปรับจากสสส.กลับมาช่วงนี้ของข่าวชนข่าวภาคเย็นนะครับต้องไปร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณเอมี่อาเมเรียจาคอบนะครับที่ตัดสินใจบวชชีอย่างไม่มีกำหนดเพื่อทดแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่หลังจากที่เธอเนี่ยพบเจอกับมรสุมเรื่องของคดียาเสพติดนะครับโดยเรื่องนี้ครับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความมูลนิธิทีมงานทนายเพื่อประชาชนก็ได้ทำการเผยแพร่ภาพของคุณเอมี่นะครับที่โกนผมขาวบวชชีมีคุณแม่และญาติไปร่วมพิธีนะครับพร้อมกับระบุด้วยว่าคุณเอมี่ได้โกนผมและบวชชีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยไม่ขอระบุสถานที่บวชชีนะครับเนื่องจากคุณเอมี่ต้องการบวชอย่างสงบและตอนนี้ยังไม่มีกำหนดศึกแต่อย่างใดเบื้องต้นคุณเอมี่เปิดเผยว่าการโกนผมบวชครั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการทดแทนพระคุณของพ่อแม่ตนเองรู้สึกเสียใจที่สร้างเรื่องเดือดร้อนทำให้ไม่สบายใจกับทางครอบครัวแล้วก็จะขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งอดีตและปัจจุบันแล้วก็ขอให้บุญกุศลในการบวชครั้งนี้ทั้งหมดจงตกแก่ทุกคนที่หวังดีแล้วก็หวังร้ายนะครับสำหรับคดีความของคุณเอมี่เนี่ยศาลจังหวัดมีนบุรีได้มีคำพิพากษาเมื่อ28สิงหาคมที่ผ่านมาสั่งจำคุก3เดือนแต่รอลงอาญานะครับในข้อหาเสพยาเสพติดส่วนแฟนหนุ่มที่ถูกจับพร้อมกันคือนายปุญญวัฒน์หิรันเตชะอายุ40ปีตัดสินโทษ25ปีแต่ว่าคุณอัจฉริยะเองนะตอนนี้ยังคงมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีนี้นะครับใช่ค่ะอย่างต่อเนื่องเลยอย่างในช่วงค่ำของวันนี้ประมาณ2ทุ่มครึ่งก็มีการนัดแนะแล้วล่ะค่ะบอกว่าจะมีการ Facebook Live เพื่อที่จะแฉเลยทั้งขบวนการล้มคดียาเสพติดนะคะจะมีการเผยแพร่ผ่านทางเพจชมรมของคุณอัจฉริยะก็คือเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคุณอัจฉริยะก็มีการให้ข้อมูลว่ามีขบวนการวิ่งเต้นของคดีเอมี่จนหลุดคดีค้ายาเสพติดเหลือเพียงแค่คดีเสพเท่านั้นโดยคุณอัจฉริยะก็ได้มีการนำหลักฐานเพิ่มเติมและพาพยานที่รู้เรื่องและถึงวิธีการวิ่งเต้นล้มคดีของคุณเอมี่มาให้ปากคำกับคณะกรรมการของบชน.ด้วยพร้อมกับมีการย้ำด้วยนะคะว่าคดีของคุณเอมี่แก๊งนี้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด13คนมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและพลเรือนหนึ่งในนั้นมีทนายความชื่อดังร่วมอยู่ด้วยส่วนตำรวจก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขยายสำนวนด้วยการมี3หน่วยตั้งแต่ชุดจับกุมจนถึงชุดทำสำนวนมียศสูงสุดเป็นถึงร้อยตำรวจเอกเลยทีเดียวค่ะครับเพราะฉะนั้นคุณอัจฉริยะก็บอกว่าในคดีนี้เนี่ยขบวนการวิ่งเต้นแก๊งกุ้งมังกรเนี่ยมีทั้งพลเรือนมีทั้งตำรวจแล้วก็มีทนายชื่อดังด้วยนะครับเราจะเห็นว่าโอ้โหมีตำรวจไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีเยอะนะฮะโดยเฉพาะการเป็นตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายแต่กลับอาศัยช่องโหว่ช่องว่างในการทำผิดกฎหมายซะเองล่าสุดเนี่ยนะตอนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งฟันไม่เลี้ยงแล้วนะครับต่อจากนี้ไปถ้าพบเจอตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าสำนวนก็ดีหรือพัวพันกับยาเสพติดเนี่ยจะมีการดำเนินการขั้นเด็ดขาดเลยนะครับพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านกล่าวแบบนี้ครับว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยพบข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าพัวพันในคดียาเสพติดกว่า170นายในจำนวนนี้พบว่าอยู่ในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลทั้งภาค1ภาค2และภาค7รวมทั้งมีพนักงานสอบสวนหลาย10นายที่เข้าไปบิดเบือนสำนวนคดีทำให้ผู้ต้องหาได้เปรียบในรูปคดีด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านมีคำสั่งให้ไล่ออกให้ออกและปลดออกจากการเป็นตำรวจที่พบว่ามีการกระทำความผิดจริงเนื่องจากถือว่าเป็นนโยบายของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลถ้าหากพบว่ามีข้าราชการที่กระทำความผิดอย่างชัดเจนจะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและระเบียบวินัยด้วยครับเจ้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนก็ดีเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อมกับในเรื่องของการทำสำนวนนะครับซึ่งในเรื่องนี้เป็นนโยบายที่ชัดเจนของท่านพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดาซึ่งท่านได้สั่งให้ดำเนินการตรวจสอบในภาพรวมนะครับที่ผ่านมาเรามีการดำเนินคดีโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อมในช่วง3ปีที่ผ่านมานั้นมีจำนวนร้อยกว่ารายทั้งร้อยกว่ารายนี้เราได้มีการให้ออกไว้ก่อนไล่ออกและปลดออกเราดำเนินการตามขั้นตอนอยู่แล้วนะครับนอกเหนือจากการดำเนินคดีอาญาทั่วไปสำหรับในส่วนมิติที่2ในส่วนที่กำลังเป็นประเด็นคือในเรื่องของการทำสำนวนที่อาจจะ
ก่อให้เกิดความบกพร่องและทำให้ผู้ที่เป็นผู้ต้องหานั้นมีความได้เปรียบเรื่องสำนวนซึ่งตรงนี้เองนะครับก็มีการสั่งการให้ทางผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องได้ไปดำเนินการตรวจสอบทั้งหมดแล้วนะครับที่ผ่านมาซึ่งท่านรองโฆษกตำรวจนะครับยังได้พูดด้วยนะฮะพูดถึงด้วยว่ากรณีคดีของคุณเอมี่อเมเรียจาคอบเนี่ยนะครับที่มีคนร้องเรียนว่ามีตำรวจเข้าไปช่วยเหลือให้รอดพ้นคดีในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการกองบัญชาการตำรวจนครบาลถ้าหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงก็จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดต่อไปด้วยนะครับค่ะไปดูกันต่อกรณีของพยาบาลเช้าที่มีการฉุดกระชากคุณลุงวัย90ปีที่โรงพยาบาลแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วค่ะล่าสุดทางญาติของคุณลุงวัย90ปีคนนี้ก็ออกมาบอกแล้วนะว่าไม่ได้ติดใจอะไรแล้วตอนนี้พร้อมกับยินดีด้วยหากว่าพยาบาลคนนั้นเข้ามากล่าวคำขอโทษแล้วค่ะโดยในวันนี้ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณหมอสุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชพร้อมด้วยในคงด้วงพรมลูกชายของคุณตาวัย90ปีที่เข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคถุงลมป่องพองแล้วพยาบาลก็แสดงพฤติกรรมที่รุนแรงที่เราเห็นกันในคลิปล่ะค่ะวันนี้ก็มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าทางญาติตอนนี้ไม่ได้ติดใจเอาความกับทางโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเข้าใจกันได้ด้วยดีทั้งฝั่งญาติแล้วก็ฝั่งของโรงพยาบาลค่ะโดยลูกชายของคุณตาวัย90ปีนะคะบอกว่าวันนี้ก็พึงพอใจที่ได้มีการมาพูดคุยแล้วก็ซักถามถึงสาเหตุที่พยาบาลคนดังกล่าวได้มีการกระทำรุนแรงในการดูแลคนไข้ก็ได้รับคำตอบที่เรียกว่าพึงพอใจจากทางผู้บริหารของทางโรงพยาบาลที่ออกมาขอโทษแล้วก็ให้เหตุผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตนเองซึ่งเป็นลูกชายตอนนี้ก็ไม่ได้ติดใจเอาความแต่อย่างใดค่ะกับผู้อำนวยการผู้อำนวยการได้ตอบที่ผมถามไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ป่วยแล้วก็ผู้อำนวยการก็ตอบให้ผมได้เข้าใจก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเขากำลังติดตามอยู่ผมก็ไม่มีอะไรที่จะติดใจครับผมก็อยากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็เลยมาสอบถามผู้บริการโรงพยาบาลเขาก็ให้คำตอบผมอย่างมีประสิทธิภาพครับครับอันนี้ผมเคยพูดไว้ว่าพยาบาลเขาเกิดอะไรขึ้นโซเชียลเขาไปถึงไหนแล้วก็ข่าวไปถึงไหนให้พยาบาลเอามาเปิดอกไปเปิดใจที่คุยเขาว่ามาขอโทษสังคมว่าเขาเกิดจากอะไรนี่แหละค่ะลูกชายของคุณตาวัย90ปีก็บอกแล้วนะว่าไม่ได้ติดใจเอาความแต่อย่างใดแต่ก็มีการพูดแหละบอกว่าโลกของโซเชียลมันไปเร็วเหลือเกินก็ให้ระมัดระวังกันละค่ะขณะที่ผอ.ของโรงพยาบาลพุทธชินราชนะคะคุณหมอสุชาติพรเจริญพงศ์ก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดมาจากความเครียดสะสมในการทำงานของพยาบาลซึ่งเมื่อมีการพูดคุยกับทางญาติของผู้ป่วยแล้วก็มีความเข้าใจกันดีและต้องขอขอบคุณทางญาติที่ได้ไม่มีการติดใจเอาความแต่อย่างใดซึ่งขณะนี้ในส่วนของนางพยาบาลคนที่อยู่ในคลิปก็ย้ายไปช่วยงานที่สำนักงานสาธารณสุขของจังหวัดพิษณุโลกแล้วพร้อมกับมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน15วันจะได้ข้อสรุปแล้วนะคะแล้วก็ย้ำว่าจะไม่ให้มีการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกภายในโรงพยาบาลค่ะระบบให้ทำงานที่ไม่หนักเกินไปนะครับให้มีความสุขกับการทำงานแล้วก็เรื่องของความเครียดที่เกิดขึ้นจะจัดการอย่างไรเราไม่ให้อยากให้เกิดเหตุที่ไปรวมกับคนไข้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางโรงพยาบาลคงรับมาแล้วก็ต้องไปจัดระบบไปช่วยดูแลคนของเราให้มีไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะครับส่วนเรื่องที่สองเนี่ยการผมขอบคุณคุณลุงนะครับในยะหนึ่งก็คือขอโทษทางครอบครัวผมมาแล้วก็ทางพี่คงทางคุณลุงบุญมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณทางพี่คงเองที่ให้ก็เป็นลูกผู้ชายนะครับแล้วบอกว่าพี่บอกว่าเนี่ยจะบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดให้ลาออกไปอะไรก็ตามใช่ไหมครับพี่ก็บอกว่าเรื่องนี้ผมให้อภัยได้นะครับผมให้อภัยผมอยากให้มีการปรับแก้นะครับก็ขอบคุณแทนน้องแล้วกันแล้วยังไงในเรื่องของการขอโทษที่มีนักข่าวบางท่านถามก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากน้องย้ายออกนอกโรงพยาบาลนะครับผมขอนัดกับทาง
ทางพี่นาทางครอบครัวอีกทีหนึ่งที่จะมานั่งมาขอโทษกันนะครับผมคิดว่าก็ถือว่าสังคมไทยนี่มีข้อดีนะก็คือว่าในเรื่องของการให้อภัยนะครับแล้วก็คนที่ให้อภัยเองก็คงจะมีในเรื่องของคุณธรรมเลยก็ว่าไปนะครับส่วนเรื่องของการบริหารจัดการของตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยนะครับอันนี้คงต้องไปจัดการต่อครับแล้วก็จะปกป้องพวกเดียวกันเองไหมอันนี้เป็นคำถามนะครับซึ่งผมตอบอย่างนี้ว่ามันมีกระบวนการของมันนะครับในเรื่องของทางวินัยหรือในเรื่องของการคณะวิชาชีพเองที่จะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอันนี้คงต้องดำเนินการไปตามระบบที่ควรจะเป็นค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าจบกันด้วยดีแล้วล่ะค่ะแต่ว่าหลายคนก็เป็นห่วงอาการของคุณตาวัย90ปีว่าตอนนี้อาการเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณหมอก็ได้มีการชี้แจงว่าคุณหมอเขาก็ทำการรักษาเป็นอย่างดีจากที่คุณตามีอาการติดเชื้อเนื่องจากว่าเป็นโรคถุงลมป่งพองซึ่งทางแพทย์ก็ดูแลกันอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะครับยังอยู่ที่เรื่องของการรักษาการพยาบาลนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยทางญาติของนายแอดลายภูเขียวเนี่ยไปขอความเป็นธรรมกับศูนย์ดำรงธรรมเนื่องจากว่านายแอดเขารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าในการผ่าตัดครั้งแรกเนี่ยคุณหมอลืมผ้าก๊อซไว้ในช่องท้องของนายแอดนะครับแล้วต้องไปผ่าตัดรอบที่2ปรากฏว่าการผ่าตัดรอบที่2นี่แหละนายแอดเสียชีวิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปร้องขอความเป็นธรรมกับศูนย์ดำรงธรรมพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ออกมายอมรับว่าเกิดความผิดพลาดทางการรักษาจริงแต่ก็ย้ำว่าผู้ป่วยไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่าการลืมผ้าก๊อซไว้ในช่องท้องนะครับแต่เป็นการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในไตระยะสุดท้ายล่าสุดเรื่องนี้นายแพทย์พีระอารีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นก็ระบุแบบนี้ครับว่าที่ผ่านมายังไม่มีการพูดคุยรายละเอียดกับทีมแพทย์ที่ทำการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยรายนี้แต่อย่างใดมีเพียงหนังสือรายงานชี้แจงจากทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพเท่านั้นแต่หลังจากที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้แล้วจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อที่จริงทั้งหมดนะครับโดยจะได้มีการสอบทีมแพทย์ที่ทำการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยรายนี้อย่างรอบคอบและตรงไปตรงมาแล้วก็หลังจากส่งเรื่องไปยังสปสช.แล้วเนี่ยจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกหนึ่งชุดด้วยเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคาดว่าจะรู้ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน2สัปดาห์ส่วนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะพิจารณาให้การช่วยเหลือโดยใช้เงินจากมาตรา41นะครับก็คือเงินที่ช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้เสียหายจากการมารับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งถ้าความเสียหายจากการรับบริการจนถึงขั้นเสียชีวิตจะได้เงินเยียวยา 400,000 บาทนะครับถ้าพิการจะได้ 60,000 ถึง 100,000 บาทขณะเดียวกันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางญาติเองก็ได้มีการทำพิธีชาปนกิจศพนายแอดไปแล้วโดยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าจะไปตามความคืบหน้ากรณีที่เจนีถล่มนะคะที่วัดพระยาธรรมวรวิหารวันนี้มีความคืบหน้าแล้วเพราะว่าจะมีการแจ้งข้อหาแล้วสำหรับผู้ที่ควบคุมงานด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดช่วงหน้ากันค่ะครับ